may the Lord bless you ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะครับ today I believe that the Lord would like to give you good spiritual food out of the oven of heaven วันนี้ผมเชื่อว่าพระเจ้าอยากจะให้อาหารที่ดีออกมาจากเตาสดๆร้อนๆในสวรรค์ and please please pay attention to what The Holy Spirit w a n t t o speak to you today. อยากจะหนุนใจให้ท่านตั้งใจฟังสิ่งที่พระวิญญาณอยากจะพูดกับพี่น้องนะครับ Let us pray ให้เราร่วมใจกันอธิษฐาน Father in heaven ข้าแต่พระบิดาเจ้าในสวรรค์ We come to you with an open ear and also open heart เรามาหาพระองค์ด้วยหูที่เปิดออกและหัวใจที่ยอมเปิดรับ We ask the Holy Spirit to be our teacher ขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงเป็นครูสอนเรา we want to learn the truth of heaven เราอยากจะเรียนความจริงที่มาจากสวรรค์ we don't want to be just hearers เราไม่อยากจะเป็นแค่ผู้ฟังเท่านั้น but we want to be the doers of the word of God แต่เราอยากจะเป็นผู้ที่เอาพระวจนะไปปฏิบัติในชีวิต we believe Father as we obey your commands as we obey the voice of your Your Holy Spirit, Lord, we shall be successful and prosperous เราเชื่อว่าที่เราฟังพระสุรเสียงของพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์นั้นเราจะเกิดผลและมีความมั่งคั่ง We pray in Jesus name เราทิฏฐานในพระนามพระเยซู Today I would like to talk about the grace of God วันนี้อยากจะพูดเรื่องเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้า the grace of God is a very important big subject พระคุณของพระเจ้าเป็น เรื่องคำสอนในพระคัมภีร์ที่สำคัญมากและเป็นเรื่องใหญ่มากๆจริงๆ many people say that the grace of God is unmerited favor from God หลายคนบอกว่าพระคุณของพระเจ้าคือความโปรดปรานที่พระเจ้าให้มาที่เราไม่ได้ซื้อหรือเราไม่ได้ไปทำอะไรที่จะได้รับมา no one deserve the grace of God ไม่มีใครเลยสมควรได้รับความโปรดปรานหรือพระคุณนั้น even I myself cannot earn anything from God by doing good things or paying money. แม้แต่ตัวผมเองก็ไม่สามารถรับพระคุณหรือความโปรดปรานนั้นโดยการทำความดีหรือเอาเงินไปซื้อ We are saved by grace. We don't deserve to go to heaven. เราได้รับความรอดโดยพระคุณของพระเจ้าเราไม่สมควรเลยที่จะได้ไปสวรรค์ We make so many mistakes in our life. เราทำผิดมากมายในชีวิตของเรา And we still make mistake today after we become a Christian. เราก็ยังทำผิดอยู่แม้ว่าเราเป็นคริสเตียนแล้วก็ตาม But we come to Him by faith. แต่เรามาหาพระองค์ด้วยความเชื่อ We humble ourselves before Him and say, God, could you please extend Your grace and Your forgiveness to us? แต่เรามาหาพระองค์แล้วทอมใจต่อพระองค์บอกว่าขอพระเจ้าทรงประทานพระคุณและการยกโทษบาปให้แก่เรา We know, Lord, we cannot do anything to earn your forgiveness and your grace except to ask you to show your mercy to us. You send you, your son, Jesus Christ, to die for us by your grace. เรามาหาพระองค์ด้วยความทอมใจเรารู้ว่าเราไม่สามารถทำอะไรได้ที่จะทำให้หลุดพ้นออกจากการลงโทษหรือความบาปเหล่านั้นแต่โดยพระเมตตากรุณาคุณของพระองค์พระองค์ทรงพระเยซูมาโดยพระคุณเพื่อมาตายไทยบาปให้เรา therefore I want to encourage you one thing as a believer we all have certain measure of the grace of God อยากจะหนุนใจพี่น้องทุกคนที่เป็นคริสเตียนว่าเราแต่ละคนนั้นมีพระคุณในระดับต่างๆกันในชีวิต and each and every one of us has a special grace that different from other people และเราทั้งหลายทุกคนก็มีพระคุณพิเศษที่ตาต่างจากคนอื่น You need to u n d e r stand one thing Our God is a good father. ท่านต้องเข้าใจอย่างหนึ่งน,นะครับว่าพ่อของเรานั้นในสวรรค์ก็คือพระบิดานั้นเป็นพระเจ้าที่แสนดี he has the good and special plan for each and every one of us พระองค์เป็นพ่อที่แสนดีที่มีแผนการที่พิเศษและดียอดเยี่ยมสำหรับลูกของพระองค์ทุกคน his intention is very good for us นามพระไทยความตั้งใจของพระองค์นั้นดีสำหรับชีวิตของเรา He has a good plan for your life and my life พระองค์มีแผนการที่ดีสำหรับชีวิตของท่านและสำหรับชีวิตของผม He wants to be His servant to live for the kingdom to bless other people พระองค์อยากให้เรานนั้นเป็นผู้รับใชพ้พระองค์เพื่อเราทั้งหลายนั้นจะเป็นพระพรแก่คนมากมาย But He knows that we cannot do what He call us to do to fulfill His plan by our own strength แต่พระองค์รู้ว่าเราไม่สามารถที่จะทําสิ่งที่พระองค์เรียกให้เราทําที่พระองค์ทรงมีแผนการสําหรับชีวิตเราให้สําเร็จได้โดยกําลังของตัวเราเอง Therefore He does not only give us grace for salvation but He give us more grace to be able to fulfill the plan of God in our life or for our life และ พระองค์ไม่เพียงแต่ให้พระคุณให้เรารอดเท่านั้นแต่พระองค์ให้พระคุณพิเศษเมื่อเราจะสามารถทําแผนการของพระเจ้าในชีวของเราให้สําเร็จได้ I would like to encourage all of you don't sail through life living day by day flowing with the stream of water อยากจะหนุนใจพี่น้องอย่าเป็นเหมือนกับเรือที่จะจะลอยไปในน้ําลอยตามน้ําไปเรื่อยๆ We need to find out what God called me to do. What is the purpose of God in my life? เราจะต้องตื่นขึ้นมาและถามตัวเองถามพระเจ้าว่าพระเจ้ามีแผนการมีน้ำพระทัยสำหรับชีวิตของข้าพเจ้าอย่างไรเพราะมีจุดประสงค์อะไรที่สำคัญในชีวิตของข้าพเจ้า His purpose is more important than comfort and pleasure แผนการของพระเจ้าสำคัญมากกว่าความสะดวกสบายและความสนุกสนานในชีวิตของเรา Don't misunderstand pleasure and comfort are good And God is a good God. He wants us to enjoy life. อย่าเข้าใจผิดนะครับความสนุกสนานความชื่นชมยินดีในชีวิตความสำเร็จในชีวิตนั้นเป็นสิ่งที่ดีและพระเจ้าก็อยากให้เรานั้นมีความสุขในชีวิต But we must l i v e beyond just enjoying the pleasure and comfort. แต่เราไม่ควรดำเนินชีวิตที่หยุดแค่ว่าสแสวงหาความสุขความสะดวกสบาย We live for something bigger. That is the purpose of God. Our own life that He want to use us for this generation แต่เราคุณจะดำเนินชีวิตที่จุดประสงค์ที่สูงกว่าแค่ความสุขในชีวิตก็คืออยู่เพื่อพระเจ้าให้น้ำพระทัยของพระเจ้าสำหรับชีวิตของเราที่จะอยู่เพื่ออาณาจักรนั้นสำเร็จได้ God has a specific plan for everybody พระเจ้ามีแผนการเจาะจงสำหรับทุกคน Look at the life of Abraham King David Jeremiah Peter Joseph Daniel รูธเอสเ h อร์และแมทธิวดำเนินชีวิตของแต่ละคนนั้นท่านจะเห็นว่าพี่น้องแต่ละคนในพระคัมภีร์นั้นผู้รับใช้ของพระเจ้ามีแผนการพิเศษสําหรับชีวิตของเขาแต่ละคนอับราฮัมดาวิดเจเ,เรมี่เจเรามายาหรือเจเรมีเปโตรแมทธิวเอสเธอร์นางรูธดานิเอลและโจเซฟ if you study that life carefully you can see that God used each of them in a specific way for that generation Esther say that she was born in such a time as this actually Mordecai say that Mordecai say you are you were born for such a time as this พระเจ้ามีแผนการสำหรับทุกคนถ้าท่านไปศึกษาชีวิตของแต่ละคนผู้รับใช้เหล่านี้แผนการเจาะจงสำหรับทุกๆคนแม้แต่ลุงของเอสเตอร์ยังบอกว่าเอสเตอร์เจ้านั้นเกิดมา เหมาะสมกับเวลานี้ของโลกจริงๆเลย you 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 were born in such a time as this for this generation for Thai people for Laotian people for English-speaking people in the world ท่านทั้งหลายคุณ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 ได้เกิดมาในโลกนี้เหมาะสมกับเวลาของยุคนี้เพื่อท่านจะเป็นพระพรสำหรับคนที่พูดภาษาไทยคนลาวและคนพูดภาษาอังกฤษทั่วโลกนี้ Wow, God has ว้าว best t p l n n o r y y u u o o o k t w w h t t p u u s say. พระเจ้าทรงมีแผนการดีสำหรับชีวิตของท่านและดูสิพระเจ้าพูดยังไงผ่านอาจารย์เปาโลสำหรับชีวิตเจาะจงของเขา In Galatians chapter 1 verses 13 t o 16ในหนังสือกาลาเทียบทที่ 1, 13-16ข้อ13ถึงข้อ16 For you have heard of my previous way of life in Judaism, how intensely I persecuted the church of God. And tried to destroy it. I was advancing in Judaism beyond many Jews of my own age, and was extremely zealous for the traditions of my fathers. But when God, who set me apart from birth and called me by His grace, was pleased to reveal His Son in me so that I might preach Him among the Gentiles, I did not consult any man. เพราะท่านได้ยินถึงชีวิตในหุนหลังของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้ายังอยู่ในลัทธิยิวแล้วว่าข้าพเจ้าได้คมเหงคริสตจักรของพระเจ้าอย่างร้ายแรงเหลือเกินและพยายามที่จะทําลายเสียและเมื่อข้าพเจ้าอยู่ในลัทธิยิวนั้นข้าพเจ้าได้ก้าวหน้าเกินกว่าเพื่อนหลายคนที่มีอายุรุ่นราวคราวเดียวกันที่เป็นชนชาติเดียวกันเพราะเหตุที่ข้าพเจ้ามีใจร้อนรนมากกว่าเขาในเรื่องขนบธรรมเนียมของบรรพบุรุษ ของข้าพเจ้าแต่เมื่อเป็นที่ชอบพระไทยของพระเจ้าที่จริงก็คือโดยพระคุณของพระเจ้าผู้ได้ทรงสรรค์ข้าพเจ้าไว้แต่แก่คันมารดาของข้าพเจ้าได้ทรงเรียกข้าพเจ้าโดยพระคุณของพระองค์ที่จะทรงสำแดงพระบุตรของพระองค์ในตัวข้าพเจ้าเพื่อข้าพเจ้าจะประกาศพระบุตรแก่ชนต่างชาตินั้นในทันทีนั้นข้าพเจ้าก็ไม่ได้ปรึกษากับเนื้อหนังหรือเลือดเลยว้าวพอลเซเดต even though he was against Christian but by the grace of God God called him put His grace upon him to preach Jesus to the Gentiles แม้ว่าอาจารย์เปาโลนั้นจะเคยต่อต้านข่มเหงคริสเตียนต่อต้านคริสตจักรแต่โดยพระคุณของพระเจ้าพระเจ้าใส่พระคุณเข้าไปในชีวิตของเขาทำให้เขาสามารถรู้จักพระเยซูและเทศนาพระเยซูให้แก่คนต่างชาติฟังได้ You see God had a specific beautiful plan for Paul and God also has a specific beautiful plan for you as well in this generation and He gave you grace to do the job พระเจ้ามีแผนการที่สวยงามเจาะจงให้แก่อาจารย์เปาโลและพระเจ้าก็มีแผนการที่สวยงามเจาะจงให้แก่ท่านเหมือนกันและพระเจ้าก็ใส่พระคุณให้แก่ท่านเพื่อท่านจะทำงานนั้นได้เยรา c h a p t e r 1 verse 5 ในหนังสือเยเรมีบทที่หนึ่งข้อห้า before I formed you in the womb I knew you before you were born I set you apart I appointed you as a prophet to the nations เราได้รู้จักเจ้าก่อนที่ได้ก่อร่างตัวเจ้าในที่ในคันและก่อนที่เจ้าคลอดจากคันเราก็ได้กำหนดตัวเจ้าไว้เราได้แต่งตั้งเจ้าเป็นผู้พยากรณ์ให้แก่บรรดาประชาชาติ you see God has specific plan for Jeremiah ท่านเห็นไหมครับว่าพระเจ้ามีแผนการเจาะจงให้แก่เยเรมี God has specific plan for you too therefore you need to find that plan and begin to hook up and receive and ask for more grace to get the job done ท่านต้องหาค้นพบไปได้ว่าพระเจ้ามีแผนการเจาะจงสำหรับชีวิตของท่านอย่างไรและท่านขอพระคุณสิครับขอพระเจ้าเพิ่มพระคุณให้ท่าน ทํางานนั้นที่พระเจ้าเรียกท่านทําให้สําเร็จ because now we know God give us grace for His specific plan what we need to do is to be responsible to make the most of His grace in this life ตอนนี้เรามาถึงข้อสรุปว่าพระเจ้ามีแผนการในชีวิตของเราพระเจ้ามีพระคุณแก่เราเราอยู่ในโลกนี้แค่เป็นระยะเวลาสั้นๆเราจะต้องนำพระคุณของพระเจ้ามา ทำให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดในชีวิตของเราก่อนที่เราจะตายจากโรคนี้ไป Definitely, the circumstances in our life are not fair. แน่นอนสถานการณ์ในชีวิตของเรานั้นอาจจะดูเหมือนไม่ยุติธรรม Some of you were born from a poor family. ท่านบางคนอาจจะเกิดมาในครอบครัวยากจน Some of you did not have high education because your parents did not have money to send you to University ท่านบางคนอาจจะมีการศึกษาไม่สูงเพราะว่าพ่อแม่ไม่มีเงินส่งท่านไปเรียน When I first came to America, I talked to Pastor d a เ w h a t wow, it's too bad that I could not speak e n g like American people I have that weakness in my life I could not speak English beautifully as a preacher ผมมาอเมริกาใหม่ใหม่ผมก็บ่นกับจันดาบอกว่าแม่น่าเสยดายนะไม่ได้เกิดเป็นคนอเมริกัน ไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้สวยงามเหมือนชาวอเมริกันเทศเหมือนนักเทศอเมริกันอ่านพ s สตา smile and she s a y y o u know but God is fair He knows that He needs you for Thai people แต่อาจารย์ดาก็ยิ้มหัวเราะแล้วก็บอกว่าพระเจ้าอย่างยุติธรรมอยู่ดีเพราะพระเจ้ารู้ว่าคนไทยต้องการเธอเทศนาให้คนไทยฟัง so I smile and say you are right God is fair God know what is best for my life ผมก็ยิ้ม แล้วก็บอกว่าจริงนะพระเจ้าทรงยุติธรรมและพระเจ้ารู้ว่าอะไรที่พระเจ้าอยากจะใช้ผมในยุคนี้ God is a fair God, just God พระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงยุติธรรม He will reward you He will give to you whatever that is fair to you พระองค์จะทรงให้รางวัลแก่ท่านและให้กับท่านยังยุติธรรมจริงๆ He will give you according to what you have and according to your background, your opportunities. พระเจ้าจะทรงประทานรางวัลให้แก่ท่านตามพื้นเพของท่านตามสิ่งที่ท่านมีไม่ใช่สิ่งที่ท่านไม่มี He look at you and see how much you are faithful, how much you use everything that you have in your life for the maximum for Him He will not judge you the same way he judged another person because two persons have a different level of grace. พระองค์จะตัดสินท่านให้รางวัลท่านตามว่าท่านนั้นสัตย์ซื่อสุดความสามารถหรือเปล่าในสิ่งที่ท่านมีใช้สิ่งที่ท่านมีสุดความสามารถไหมพระเจ้าจะไม่ตัดสินสองคนเหมือนกันเพราะสองคนได้รับของต่างๆไม่เท่ากัน Let's look at Luke chapter 12 verses 47 to 48ถ้าเราดูหนังสือลูกาบทที่12 ข้อ47ถึงข้อ48 That servant who knows his master will and does not get ready or does not do what his master wants will be beaten with many blows. But the one who does not know and does think deserving punishment will be beaten with few blows. ข้อ47บอกว่าผู้รับใชน้นั้นที่ได้รู้น้ำใจของนายและไม่ได้เตรียมตัวไว้ ไม่ได้ทำตามน้ำใจของนายจะต้องถูกเคี่ยนมากแต่ผู้ที่ไม่ได้รู้และได้กระทำสิ่งที่สมถูกเคียนก็จะถูกเคียนน้อยและมี Let read, continue to read From everyone who has been given much much will be demanded and from the one who has been entrusted with much much will be asked ผู้ใดได้รับมาก จะต้องเรียกร้องจากผู้นั้นมากและผู้ใดได้รับฝากไว้มากก็จะต้องท่วงเอาจากผู้นั้นมาก You can see God will judge you or reward you according to the amount of grace or your, the background you have He will not judge you the same way that he judge another person พระองค์จะตัดสินท่านให้รางวาัลตามขนาดท,ที่ท่านมีตามขนาดท,ที่ท่านรู้ถ้าท่านรู้มากท่านก็มีความรับผิดชอบมาก ท่านรู้น้อยการเจิมน้อยพระคุณน้อยท่านก็รับผิดชอบส่วนที่ท่านมีนั้นเต็มที่หรือยัง You see God is so fair. He will not ask you to do something that you cannot give. Your responsibility will go according to your opportunity. พระเจ้าทรงยุติธรรมพระเจ้าจะไม่เรียกให้ท่านทำเกินกว่าสิ่งที่ท่านมีที่พระเจ้าประทานให้แก่ท่านความรับผิดชอบของท่านนั้นขึ้นอยู่กับโอกาสของท่าน Definitely. we cannot expect an American preacher to preach in Thai like me. God u n d e r s t a n d that. แน่นอนพระเจ้าเข้าใจว่านักเทศอเมริกันไม่สามารถเทศภาษาไทยได้แบบผม In the same way, because I cannot speak English like American preacher, God cannot, will not judge me that I cannot preach like Him because my English is not my mother tongue language. แน่นอนเพราะว่าภา,าแม่ของผมไม่ใช่ภาษาอังกฤษ พระเจ้าก็ไม่สามารถมาตัดสินได้ว่าผมเทศสู้นักเทศอเมริกันคนนั้นได้ The most important thing is that I use everything that I have, the grace, the opportunities, the abilities, everything that I have in my life to the fullest, to make the most out of it for the kingdom of God. That's what counts in the eyes of God. แน่นอน สิ่งที่ทุกคนต้องทํารวมถึงตัวผมทําก็คือเราใช้ทุกอย่างที่เรามีในชีวิตทั้งหมดความสามารถพระคุณโอกาสการศึกษาทุกอย่างในชีวิตงเราสูงสุดเต็มที่กับพระเจ้าเลย You don't compare yourself with another man or another woman อย่าเปรียบเทียบตัวของท่านเองกับผู้หญิงอีกคนหนึ่งหรือผู้ชายอีกคนหนึ่ง No comparison ไม่มีการเปรียบเทียบ you just look at yourself and do the best for God ท่านดูชีวิตของท่านเองและทำดีที่สุดให้กับพระเจ้า use the grace that he gives you the opportunity the strength the ability to the maximum for him ใช้พระคุณที่พระเจ้าให้กำลังความสามารถสติปัญญาการเชิิมทุกอย่างเต็มที่ให้กับพระเจ้าสุดความสามารถของเจ้านะครับ you need to identify the grace in your life ท่านจะต้องค้นพบหาให้ได้ว่าพระเจ้าให้พระคุณอะไรกับชีวิตของท่าน I know the grace in my life ผมรู้พระคุณของพระเจ้าในชีวิตของผม God a l l o w me to be born in the family where my father is a giver ผมรู้ว่าพระคุณของพระเจ้าคือพระเจ้าให้ผมเกิดมาในครอบครัวที่คุณพ่อคุณผมนั้นเป็นนักให้มีจิตใจกว้างขวาง I thank God I received the grace of God that I met my wife p a s a d a since I was 14 years old ผมขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าประทานพระคุณให้ผมพบภรรยาของผมตอนนั้นเป็นแฟนกันตั้งแต่ผมอายุ14ขวบว้าว I met the right woman a godly woman that is the grace of God that we can serve God together to until today นี่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่ผมพบผู้หญิงที่จิตใจดีและรักพระเจ้ารับใช้พระเจ้าร่วมกับผมมาแล้วถึงปัจจุบันนี้ God give me grace to come to America to study neurosurgery and become American Board of Neurosurgeon or have the diploma of American Board of Neurosurgery. พระเจ้าประทานพระคุณให้กับผมให้ผมมาอเมริกาที่จะมาเรียนต่อเป็นหมอผ่าตัดสมองและได้รับประกาศเสียบัตที่นี่ God give me grace to bring in so many good people to help me in the church. พระเจ้าประทานพระคุณส่งคนดีๆมาช่วยผมในคสษจรมากมาย God may give you grace. to go study in London and you can witness to some people of your same nationality in London and you can bring the knowledge of the Bible back to your hometown and preach the gospel with high education to certain group of people พระเจ้าอาจจะมีพระคุณทรงท่านไปเรียนที่ลอนดอนแล้วมีโอกาสพูดเรื่องพระเจ้าให้คน ชาติเดียวกับท่านฟังที่ลอนดอนและท่านก็น,นำความรู้วัคซีนกลับมาที่ประเทศของท่านและเทศนากับคนบางคนด้วยความรู้ที่สูงที่ท่านเป็นคนที่มีการศึกษาสูงว้า wow. ว God g i v e us different opportunities and grace and all kinds of things so that He can use us fully in this society in the different section of society as well พระเจ้าประทานพระคุณมากมายในชีวิตเแก่เราเพื่อเราทั้งหลายนั้น จะถูกใช้โดยพระเจ้าในสังคมในที่ต่างๆในโลกนี้อย่างเต็มสุดความสามารถ If you get hurt and God comfort you and you come out from that disappointment or failure and you get strong again that grace that He comfort you you can go and comfort other people ถ้าท่านเคยผิดหวังล้มเหลวเสียใจแล้วพระเจ้ามันนุนใจท่านกู้ท่านออกมา ท่านก็สามารถเอากำลังที่ท่านหลุดออกมานั้นไปหนุนใจคนอื่นได้2 c o r i n t h i a n s chapter 1 verses t o 4ในหนังสือ2โครินธ์บทที่1ข้อ3ถึงข้อ4 b l e s s be the God and Father of our Lord Jesus Christ the Father of mercies and God of all comfort who comforts us in all our tribulation that we may be able to comfort those who are in any trouble with the comfort with which we ourselves are comforted by God จงสรรเสริญพระเจ้าพระบิดาแห่งพระเยซูคริสตองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราพระบิดาผู้ทรงเมตตาพระเจ้าเห็นการปลอบประโลมใจทุกอย่างพระองค์ผู้ทรงปลอบประโลมใจเราในการทุกยากทั้งสิ้นของเราเพื่อเราจะสามารถปลอบประโลมใจคนเหล่านั้นที่มีความทุกยากอย่างใดอย่างหนึ่งได้ ด้วยกรารปลอบประโลมใจซึ่งตัวเราเองได้รับจากพระเจ้าว้า wow. ว God give us comfort God give us good family we should use all these things not for selfishness or being arrogant but we use all the g r a c e the good things that God give to us to bless other people เมื่อเราได้รับความปลอบประโลมใจจากพระเจ้าได้สิ่งดีจากพระเจ้า เราควรจะใช้สิ่งดีเหล่านั้นพระคุณเหล่านั้นไปหนุนใจคนอื่นไปเป็นพระพรแก่นคนอื่นไม่ใช่เพื่อเยอยจริงจองหองหรือเพื่อเห็นแก่ตัว God doesn't want us to be selfish God doesn't want us to be arrogant when He give s us so much grace พระเจ้าไม่อยากให้เราเห็นแก่ตัวหรือเยอยจริงจองหองเมื่อพระเจ้าประทานสิ่งดีๆมากมายให้แก่ชีวิตของเรา We should be humble We should be serving We should make the most out of the grace that He has given us เราควรจะท่อมใจเราควรที่จะมีความสั์ซื่อต่อพระเจ้าและใช้พระคุณเหล่านั้นให้เกิดผลสูงสุดในชีวิตนี้ Timothy received the grace of God by learning the Bible since he was young from his mother and grandmother Timothy นั้นได้รับพระคุณจากพระเจ้าที่รู้พระวจนะตั้งแต่ยังเด็กๆเรียนจากคุณแม่และเรียนจากคุณยา่า Some of you may be growing up with godly parents Your dad and your mom love God. That is the grace of God. ท่านหลายคนจะโตขึ้นมาในครอบครัวซึ่งคุณพ่อคุณแม่เป็นคริสเตียนสอนพระคัมภีร์ท่านเหมือนกับทีโมธีนั่นเป็นพระคุณของพระเจ้า God give grace to Paul that he was put in the church with Barnabas and then he was able to rise up to be an apostle and sent out as a missionary from the church of Antioch. พระเจ้าทรงประทานพระคุณให้แก่อาจารย์เปาโลที่ได้มีโอกาสไปถูกฝึกฝนและไปอยู่ในคริสตจักรที่อันติออกร่วมกับบารนาบัสและในที่สุดพระเจ้าก็เจิมเขาโดยพระคุณให้ออกไปเป็นอักคราทูต Look at what Paul says in the Bible Regarding the grace of God ให้เรามาดูสิครับว่าอาจารย์เปาโลพูดอย่างไรเกี่ยวกับพระคุณของพระเจ้า In First Corinthians 1 15 verses 10 chapter to verse 9ในหนังสือหนึ่งโครินธ์บทที่15ข้อ9ถึงข้อ10 For I am the least of the apostles, he's so humble, and do not even deserve to be called an apostle, because I persecuted the church of God. But by the grace of God, I am what I am, and his grace to me was not without effect. No, I work harder than all of them, yet not. I, but the grace of God that was with me. เพราะว่าข้าพเจ้าเป็นผู้น้อยที่สุดในพวกอัครสาวกทอมใจมากนะครับอาจารย์เปาโลและไม่สมควรที่จะชื่อว่าเป็นอัครสาวกเพราะว่าข้าพเจ้าได้คมเหงคริสตจักรของพระเจ้าแต่ว่าข้าพเจ้าเป็นอยู่อย่างที่เป็นอยู่นี้ก็เนื่องด้วยพระคุณของพระเจ้าพระคุณของพระองค์ซึ่งได้ทรงประทานแก่ข้าพเจ้านั้น มิได้ไร้ประโยชน์อาจารย์เปาโลบอกว่าพระคุณที่ให้มาไม่ไร้ประโยชน์แต่ข้าพเจ้ากลับทํางานมากกว่าพวกเขาเสียอีกมิใช่ตัวข้าพเจ้าทําแต่เป็นด้วยพระคุณของพระเจ้าซึ่งดํารงอยู่กับข้าพเจ้า you can see the heart of Paul that he say I'm not gonna waste the grace of God away I'm gonna use the grace of God to the maximum work so hard to get the job done in my generation ดูหัวใจของอาจารย์เปาโลสิครับอาจารย์เปาโลบอกว่าไม่ทิ้งพระคุณไปโดยเปล่าประโยชน์แต่เขาจะใช้พระคุณนั้นสูงสุดทํางานหนักที่สุดในยุคของเขาที่จะให้พระคุณนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดในโลกนี้ God j u d g e you according to your motive and your lifestyle how you treat the gift and the grace of God in your life พระเจ้าจะตัดสินท่านตามแรงจูงใจของท่าน และสิ่งที่ท่านดําเนินชีวิตในโลกนี้ว่าท่านทําสุดความสามารถหรือยังแมทธิว w 6 6 7 7ในหนังสือแมทธิวบทที่16ข้อ27 for the son of man will come in the glory of his father with his angels and then he will reward each according to his works เพราะว่าบ,บุตรมนุษย์จะเสด็จมาด้วยสง่าราศีแห่งพระบิดาพร้อมด้วยเหล่าทูตสวรรค์ของพระองค์ เมื่อนั้นพระองค์จะทรงประทานบำเหน็จแก่ทุกคนตามการกระทําของตน Are you g o n n g be rewarded fully? b e c e u s e you don't abuse or waste the ท r a c e of God away But y o า make the most o ร t โยชน์จากพระคุณขท่านจะทำเต็มที่ไหมท่านจะอยู่ทํางานเต็มที่พระเจ้าและรับรางวัลมากที่สุดไหมเมื่อท่านไม่ได้ทิ้งพระคุณที่พระเจ้าให้แก่ท่านแต่ ทำสูงสุดให้แก่พระเจ้า1 i r s t Corinthians chapter 4 verse 5ในหนังสือหนึ่งโครินธ์บทที่สข้อห therefore judge nothing before the time until the Lord comes who will both bring to light the hidden things of darkness and reveal the counsels of the hearts then each one's praise will come from God เหตุฉะนั้น ท่านจะตัดสินสิ่งใดก่อนที่จะถึงเวลาจนกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าจะ,สะเสด็จมาพระองค์จะทรงเปิดเผยความรับที่ซ่อนอยู่ในความมืดให้แจ่มกระจ่างและจะทรงเปิดเผยความในใจของคนทั้งปวงด้วยเมื่อน,นั้นทุกคนจะได้รับคำชมเชยจากพระเจ้าว้า wow. ว I pray that you will from today on discover the calling of God in your life discover the grace that He give to you and then you do the best work hard live for God finish the calling of God in your life and on the last day you will get a lot of rewards and you will receive praises from the mouth of the Lord Jesus Christ your master ผมหวังว่าหลังจากฟังคำสอนนี้ท่านทั้งหลายจะค้นพบการทรงเรียกในชีวิตของท่านท่านจะทำสุดความสามารถใช้พระคุณเหล่านั้นเต็มที่เกิดผลสูงสุด จนงานที่พระเจ้าเรียกท่านทานั้นสําเร็จและวันสุดท้ายพระเจ้าจะทรงประทานรางวัลมากมายให้แก่ท่านและให้คําชมเชยแก่ท่าน I pray that you will be that kind of Christian ผมอธิษฐานว่าท่านจะเป็นคริสเตียนประเภทนั้น For me I know my calling I know the grace of God in my life สำหรับผมผมรู้ถึงการทรงเรียกของพระเจ้าและผมรู้ว่าพระเจ้าให้พระคุณอะไรแก่ผม I run the race Fully I work hard for God ผมวิ่งไปบนเส้นชัยนั้นจนไปถึงเส้นชัยแล้วผมทำงานหนักให้แก่พระเจ้า and I expect great rewards at the throne of God and I will receive the praises from the mouth of my pastor แล้ uh, my master และวันนั้นผมจะรับรางวัลมากมายจากพระหัตถ์ของพระเยซูและคำชมเชยที่ออกมาจากพระโอษฐ์ของพระองค์ And I pray that You will join me at the throne of God and we all will shout Hallelujah and praise the Lord that we have done the best for God and make the most out of the grace that we receive. และผมขอเชิญท่านและเชื่อว่าท่านจะมาร่วมกับผมที่จะยืนอยู่ต่อหน้าบัลลังก์ของพระเจ้าแล้ววันนั้นเราจะสรรเสริญพระเจ้าร้องว่าฮาเลลูยาและรับรางวัลจากพระเจ้าพราะเราใช้พระคุณที่พระเจ้าให้มาสุดความสามารถของเรา God bless you and I believe you will put this teaching into practice. ขอพระเจ้าอวยพรท่านและเชื่อว่าพระเจ้าจะทรงใช้ชื่อของท่านท่านจะนำคำสอนนี้ไปปฏิบัติในชีวิต If you don't know Jesus Christ, I would like to ask you to receive Jesus into your heart. ถ้าท่านไม่รู้จักพระเยซูอยากหนุนใจให้ท่านต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตนะครับ Could you pray with me to receive Jesus i n your heart and be born again. ให้ท่านอธิษฐานว่าตามผมนะครับต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและบังเกิดใหม่ Lord Jesus, come into my life. I repent of my sin. I want you to be my master and my savior. Lord Jesus, I will serve you and follow you from now on. Help me to read the Bible, be filled with the Holy Spirit. and connect me to the good church. in Jesus' name. I pray. Amen, Amen. May the Lord shower His blessing, His mercy and kindness upon your life. and see you in the next message. ขอพระเจ้าทรงโปรดเทพระพรเทพระคุณความเมตตาของพระองค์ลมบันเจีของท่านนะครับแล้วพบกันในคำสอนคราวหน้านะครับ